บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับขอบอกว่ามีอีกหนึ่ง Hybrid Tablet ครับถ้าเราพูดว่ามันเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กเสมือนก็ได้เหมือนกันนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับ Microsoft Surface Pro 4นั่นเองตัวนี้ครับนี่ซึ่งเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้ยินข่าวคราวของเจ้าตัวนี้กันมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับน่าจะมีคำถามขึ้นมาในใจว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคุ้มไหมกับการที่จะเสียเงินเกือบครึ่งแสนซื้อเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะหลายคนก็จะมองว่าเท่าที่ดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแท็บเล็ตทั่วไปหรือเปล่านะครับเป็นแท็บเล็ตที่เป็น Windows เหมือนที่ขายกันกราดเกลื่อนในตลาดหรือเปล่านะครับขอบอกว่าวันนี้ที่จะมาบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้าง นะครับรวมถึงมันน่าซื้อมากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องของสเปคลมๆต่างๆนั้นที่เชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีหลายๆเว็บนะครับรีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอมาพูดในฐานะของยูเซอร์ที่ลองใช้มาแล้วประมาณ2อาทิตย์นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเจ้า Microsoft Surface Pro 4ตัวนี้จากที่ลองใช้มาเนี่ยเริ่มจากความรู้สึกที่เป็นศูนย์เลยศูนย์ในที่นี้คือไม่ได้มีอคติแล้วก็ไม่ได้มีความไม่ชอบหรือไม่ได้มีความชอบอะไรแต่อย่างใดพอเห็นรูปลักษณ์ปุ๊บความรู้สึกแรกคือนะคือมันสวยแล้วก็ลองเปิดกล่องมาครับเปิดมาปุ๊บจะเจออะแดปเตอร์ครับซึ่งสิ่งแรกที่ขอชมเชยจะในเจ้า Microsoft Surface Pro 4ตัวนี้คือเรื่องของอะแดปเตอร์เพราะว่าน้ำหนักเบามากครับนี่สังเกตว่าจะมีตัวนี้มานะครับเวลาเราจะชาร์จแบตก็ดูดเข้าไปกับข้างๆเครื่องได้ซึ่งเป็นพอร์ตชาร์จแบตแบบใหม่ของเขาเองนะครับนี่ก็เป็นแบนๆข้อดีของมันครับซึ่ง Microsoft คิดมาแล้วก็คือมีช่อง USB ตัวนี้ด้วยครับซึ่งบางครั้งเวลาเราเล่นไปด้วยเนี่ยเราอยากจะชาร์จแบตมือถือไปด้วยเราก็สามารถมาเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามแต่ว่าพอรู้สึกว่าพอ Microsoft เขาใส่ตรงนี้มาให้ด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอีก1จุดข้อดีที่รู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานนะครับมากันที่พระเอกของเรากันบ้างครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับ Microsoft Surface Pro 4ตัวนี้นะครับนี่ครับก็ต้องบอกว่าสัมผัสแรกที่รู้สึกเลยก็คือน้ำหนักเบาครับมีวัสดุที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็รวมถึงผิวสัมผัสที่รู้สึกถึงความหรูหราแล้วก็แน่นหนาในการใช้งานนะครับจะสังเกตว่ารอบตัวเครื่องนั้นนะครับจะไม่ได้มีพอร์ตอะไรมากมายนักนะครับจะประมาณฟีลเหมือนกับ MacBook รุ่นล่าสุดนะครับเพราะว่าพอร์ตต่างๆเนี่ยก็จะมีมินิพอร์ตนะครับจะสามารถเสียบเข้าไปในออกต่อ VGA ได้ต่อออกโปรเจคเตอร์ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นพอร์ต USB ที่อาจจะเสียบเมาส์หรือเสียบอะไรที่แล้วแต่ที่เราต้องการได้ส่วนอันนี้เนี่ยช่องนี้เนี่ยหลายคนจะงงว่ามันเป็นช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นพอร์ตซึ่งเอาไว้เสียบแบตชาร์จนั่นเองครับก็จะชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับก็เสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บมันก็จะดูดอย่างนี้นั่นเองซึ่งจากที่ลองใช้งานมานะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวแหละจะลองเปิดหน้าจอให้ดูก่อนสิ่งแรกที่ต้องขอชมเชยอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของความละเอียดหน้าจอครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมากับความละเอียดถึง 2736x1824 นะครับละเอียดกันแบบสุดๆเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับ Pixel Density เนี่ยถึง 267 PPI เรียกได้ว่าเกิดเรามองเพ่งด้วยตาเนี่ยมองไม่เห็นความหยาบของพิกเซลแน่นอนแหละแล้วก็สิ่งที่เปิดมาปุ๊บที่เชื่อหลายๆคนเนี่ยต้องใช้มันในโหมดของแท็บเล็ตก่อนแน่นอนเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่มี Type Cover แถมให้เพราะฉะนั้นซื้อมาก็จะมีแค่ตัวแท็บเล็ตนี้แล้วก็มีปากกาแถมให้จากที่ลองใช้งานครับในการที่ตะแคงหน้าจอไปมาเนี่ยคนที่เคยใช้ iPad มาก่อนอาจจะรู้สึกว่ามันหน่วงมันช้าทำไมมันช้าจังเลยทั้งที่ตัวนี้เนี่ยแรงพอสมควรเพราะว่าเป็น Microsoft Surface Pro 4นะครับตัว Intel Core i5 Processor นะครับ 256GB นะครับ RAM 8GB น่าจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าสังเกตนะครับว่าเวลาเราตะแคงจอเนี่ยมันจะไม่ฟลุ๊ป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 เหมือนใน iPad หรือว่าเหมือนใน Android ที่เป็นมือถือทั่วไปจากที่ลองใช้มาเขาบอกว่าจริงๆอันนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นอาการหน่วงแต่อย่างใดแต่ว่ามันเป็นอินเทอร์เฟซของทาง Windows เองจากลองใช้งานมาก็ถือว่าค่อนข้างดีครับการทัชสกรีนต่างๆลื่นไหลดีรวมถึงสิ่งที่ต้องชมเชยอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของลำโพงลำโพงทำได้ค่อนข้างดีครับได้ยินเสียงค่อนข้างคมชัดสดใสเดี๋ยวจะมาลองเปิดลำโพงให้ฟังกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับก็จากที่ลองใช้มาเนี่ยก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยแหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งแท็บเล็ตในตลาดตอนนี้ซึ่งชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของนะครับมีไม่กี่ตัวหรอกที่ตั้งแต่รีวิวมารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะแล้วก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของเราได้เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยมี iPad แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เพียงพอแล้วแหละแต่บางคนที่รู้สึกว่าอาจจะต้องจัดการเอกสารที่มันเป็นพวกไฟล์ Word ไฟล์ Excel ต่างๆแน่นอนว่าความยืดหยุ่นของ iPad เนี่ยสู้ทางฝั่งของ Windows ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาผลิตมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะครับจะลองเปิดดูนะครับนี่ก็จริงๆการทำงานต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นมี User Friendly มากขึ้นกว่า Windows รุ่นก่อนๆนะครับจากที่ลองใช้มาก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าที่ลองเนี่ยครับสังเกตว่าเต็มจอครับขนาดหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นขนาด 12.3 นิ้วนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยหลายคนจะบอกว่าขนาดโดยรวมของแท็บเล็ตเนี่ยพอๆกับ Surface Pro 3แต่ว่ารุ่นนี้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยลดขนาด
ขอบจอลงทำให้มีพื้นที่ของจอเนี่ยขยายใหญ่มากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่า Surface Pro 3เนี่ยมีขนาดหน้าจออยู่ที่12นิ้วตัวนี้มีขนาด 12.3 นิ้วนะครับโดยที่ขนาดเครื่องโดยรวมไม่ได้ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าจะเน้นการลดขอบเพื่อเพิ่มขนาดหน้าจอให้มากขึ้นนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นข้อดีหลักๆเลยครับนี่ครับมาดูการเล่นสังเกตว่าเสียงค่อนข้างดูมีมิตินะครับแล้วก็เสียงนุ่มสดใสดีไม่ใช่เป็นเสียงดังๆธรรมดานะครับจริงๆจากที่ลองใช้งานมาเนี่ยจะบอกว่าอีกอย่างนึงซึ่งเป็นจุดแข็งเลยแหละของเจ้า Surface Pro 4ตัวนี้คือในเรื่องของปากกาเพราะว่าเขามีปากกาแถมให้ในเครื่องเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Microsoft Surface Pro 3เนี่ยเขาก็จะมีปากกาของที่ผลิตโดยเทคโนโลยีของ Wacom เนี่ยแถมมาแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกเขาเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเทคโนโลยีของ Entrix นั่นเองซึ่งเขาบอกว่ารองรับแรงกดได้มากมายขึ้นแล้วก็รวมถึงรองรับแบบว่าน้ำหนักการกดเนี่ยได้ถึง 1,024 ระดับเลยทีเดียวซึ่งคนที่ชอบวาดรูปหรือว่าคนที่ชอบอาจต้องใช้ปากกาการเขียนสเก็ตแบบต่างๆเนี่ยน่าจะถูกใจกันเดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูนะครับว่าลื่นไหลมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะลองดูปุ๊บนี่ครับสังเกตว่าความดีเลย์ของปากกาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับอาจจะ 0.1 มิลลิเซคันด์เลยก็ได้คือคล้ายกับเราใช้ปากกาจริงๆว่าเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่เขาบอกมาครับว่ารองรับแรงกดถึง 1,024 ระดับเนี่ยนี่ครับพอเราเบาๆปุ๊บมันก็จะเบาพอกดหนักปุ๊บมันจะเป็นเส้นหนักสังเกตนะครับว่าค่อนข้างทำได้ดีซึ่งก็จะมีคำถามโลกแตกแล้วครับว่าแล้วถ้าเทียบกับ Apple Pencil ล่ะอะไรเดียวกันนะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องของการลงน้ำหนักลงต่างๆเนี่ยยังรู้สึกว่ายังให้ทางน้ำหนักของทาง Apple Pencil มากกว่าอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเจ้าตัวนี้ถ้ามองเรื่องความยืดหยุ่นของการใช้งานน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่า Apple Pencil เนี่ยอาจจะรองรับเฉพาะ iPad Pro แล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องของการวาดรูปที่มันจริงจังเป็นในแนวนั้นไปเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะแบบบางคนที่ใช้เอกสารออฟฟิศหรือว่าต้องการที่อาจทำกราฟต่างๆก็เขียนเอาไปได้เลยนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันส่วนอีกอย่างนึงที่มันดีก็คือด้านปลายของปากกาครับจะสามารถเป็นอย่างลบได้ก็คือไม่ต้องมานั่งอะไรให้แบบยุ่งยากนะครับเวลาจะลบก็ใช้ปลายหัวปากกาเนี่ยลบได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายครับซึ่งทาง Surface Pro 4เนี่ยเขาจัดมาให้ซึ่งเขาบอกว่าราคาเนี่ยจริงๆจะบอกก่อนอื่นเนี่ยขอบอกนี่ก่อนดีกว่าว่าข้อดีจากที่ใช้งานมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงข้อดีเนี่ยอย่างแรกเลยคือน้ำหนักที่ไม่หนักจนเกินไปครับถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กในปัจจุบันนะแล้วก็รวมถึงหน้าจอที่สีสันสวยงามครับการทำงานที่ลื่นไหลรวมถึงความเจ๋งของมันที่มีเจ้าตัวนี้มาครับนี่ Type Cover นั่นเองซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากครับเป๊ะไปอย่างนี้ตั้งได้ครับก็ค่อนข้างสะดวกดีแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดที่เราสามารถใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปพกอะไรให้วุ่นวายนะครับความเจ๋งของมันเนี่ยครับรู้สึกว่าถ้าเกิดเราพกอย่างนี้ออกไปนอกบ้านเนี่ยมันสบายกว่าพกโน้ตบุ๊กแน่นอนแล้วก็น้ำหนักโดยรวมต่างๆถือว่าทำได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักอยู่บ้างก็ตามนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วถือว่าทำได้ดีส่วนเรื่องหลายคนที่บอกว่าปวดไหล่เวลาต้องพกของไปนอกบ้านเนี่ยแล้วก็เราจะซื้อเครื่องนี้มาแทนโน้ตบุ๊กได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ยังทำหน้าที่ได้ประมาณเป็นโน้ตบุ๊กเสมือนอยู่ดีเพราะว่าถ้าบางคนตัดไฟล์วิดีโอขนาดแบบ 4Kหรือว่าอะไรที่มันเป็นไฟล์วิดีโอหนักมากๆเนี่ยเจ้าตัวนี้อาจจะยังไม่ไหวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าตัดต่อวิดีโอระดับ Full HD ทั่วไปแล้วก็ตัดแต่งรูปไลท์รูมทั่วไปเจ้าตัวนี้ทำงานได้สบายมากแน่นอนนะครับก็จากที่ลองเล่นมาครับจริงๆข้อดีของมันเนี่ยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ดีเครื่องนึงเลยแหละพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยต้องมาพูดกันยอมรับกันตรงๆเลยแหละว่าราคาของมันที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าจากราคาครับที่เขาเปิดออกมาแล้วเนี่ยมีให้เลือกหลายตัวเริ่มต้นที่ประมาณ 36,000 กว่าบาทขึ้นไปจนไปถึงนะครับ Core i7 เนี่ยที่จบที่ประมาณ 79,000 กว่าบาทซึ่งถือว่าค่อนข้างแพงมากๆนะครับแล้วราคาเกือบแสนนึงเลยทีเดียวซึ่งสเปคราคาเจ้าตัวนี้ก็ราคาประมาณ MacBook Pro ซึ่งหลายคนจะมีความคิดว่า MacBook Pro จะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแล้วกันว่าคุณเป็นแฟนของ Windows หรือว่าคุณเป็นแฟนของ Mac นะครับก็ยังไงใครที่สนใจนะครับเจ้า Microsoft Surface Pro 4ตัวนี้ก็สามารถไปลองเล่นได้ที่ช็อปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีให้ลองกันทั่วไปแล้วนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยที่ขอสรุปให้ฟังง่ายๆก่อนแค่นี้แล้วกันครับ
สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้9ครับ